และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับอุบัติเหตุจากการหลับในนั้นมักเกิดขึ้นบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกล หากขับรถด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่เกิดวูบหลับหรือว่าหลับในประมาณ3-5วินาทีจะมีโอกาสทำให้รถนั้นวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่าร0อยเมตรทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ถ้าหากว่ารถนั้นพุ่งชนกับรถหรือว่าวัตถุอื่นบนถนนแรงประทะนั้นจะเท่ากับการตกอาคารสูงถึง10ชั้นซึ่งมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากนะคะ โดยเฉลี่ยแล้วคนส่วนใหญ่จะทนต่ออาการง่วงนอนได้ถึงประมาณแค่20นาทีเพราะฉะนั้นหากผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะพักหลับหรือว่าปรับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นะคะพบรถตู้โดยสารกรุงเทพต่างจังหวัดไม่จอดให้บริการที่สถานีกรุงเทพทั้ง3แห่งแจ้ง1 5 8 4ดด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความป,ามปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทงางบกค่ะ